ดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงยังอยู่เราสองคนนะครับต้นครับทันค่ะเดี๋ยวเราสองคนและคุณผู้ชมการรับชมยังมีเหมือนเดิมทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไปเลยกับเวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับกับ3ช่องทางนี้ Facebook ครับ .com YouTube ดาราเดลี่ Official ทาง TikTok เช่นกันนะครับดาราเดลี่ Official นะสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้ส่งข้อความมาถามกันได้และที่สำคัญนะมีอีโมจิอะไรส่งดาวกันมาได้นะครับติดตามกันตั้งแต่ต้นรายการถึงท้ายรายการครับโอเคข่าววงการวันนี้ก็ยังจัดเต็มให้คุณผู้ชมมากมายนะครับมีข่าวของเธอคนนี้อย่างสาวก้อยอรัชพรนะครับล่าสุดนะครับเราได้ไปถามถึงตอนนี้เธอสดหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปเพื่อนๆในกลุ่มนะครับมีทั้งแต่งงานไปแล้วแล้วก็มีแฟนไปแล้วสาวก้อยจะสดหรือไม่แล้วก็แฟนๆก็ลุ้นให้กลับมารีเทิร์นกับหนุ่มนิกกี้นะชัดกับเป็นไงครับสาวก้อยมีบทสัมภาษณ์ของเธอนะครับค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์ของคุณปรางกนรันค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เรียกว่าโป๊ะค่ะทุกคนนะคะเห็นเงาตัวเองในแว่นของโอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามจ้าแล้วก็มีข่าวของสาวอิงฟ้าวราหานะครับเมื่อบอลนวันนะครับได้สปอยผลงานใหม่นะครับบอกเลยว่าเป็นผลงานที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเธอจะเป็นอะไรนะครับช่วงกลางๆรายการห้ามพลาดชมกันนะครับช่วงกลางๆรายการอ่ะกลางๆอีกนิดถัดไปจะข่าวพี่ต้นอีกหน่อยนะคะก็มีเรื่องราวความปังของน้องนุกธนดลค่ะเขาเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วเขาก็ได้มีการไลฟ์ขายด้วยบอกเลยว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเชียนแหละแล้วก็ปิดท้ายกับข่าวละครนะครับกับการกลับมาอีกครั้งของละครฟอร์มปังแห่งปีนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆหลายคนรอคอยเช่นกันช่วงท้ายรายการห้ามพลาดชมกันครับครับมาเริ่มต้นข่าวเลยดีกว่ากับข่าวของเธอคนนี้เรียกว่าทั้งสวยทั้งฮอตนะครับอย่างสาวก้อยอรัชพรนะครับแน่นอนว่าเธอเลิกราไปกับอดีตแฟนหนุ่มนะครับอย่างหนุ่มนิกกี้ณัชชัดนะครับแต่แฟนๆก็เชียร์นะครับให้คู่นี้นะครับกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มนิกกี้นะครับได้ลงภาพคู่สาวก้อยในงานแต่งนะครับของหนุ่มเมาณัชชาคุณผู้ชมซึ่งน้องชายของหนุ่มนิกกี้เนี่ยก็ทำเอาแบบว่าแฟนๆอะแซวหนักมากพอหลังลงรูปไปอยากให้คู่นี้กลับมาแบบว่ารีเทิร์นกันอีกรอบนึงเมื่อวานนี้นะครับเจอสาวก้อยรัชพรนะครับก็เลยไปถามประเด็นนี้กันสักหน่อยรวมถึงนะครับอัปเดตเรื่องราวของความรักนะครับเพราะเพื่อนในกลุ่มนะครับอย่างมีทั้งก้อยแล้วก็นัตตี้ใช่ไหมมีทั้งแต่งงานไปแล้วแล้วก็มีแฟนไปแล้วสาวก้อยเนี่ยดีมากมีทั้งสาวดีแล้วก็สาวนัตตี้นะครับที่มีทั้งแฟนแล้วก็ได้แต่งงานกันไปแล้วใช่ไหมครับส่วนสาวก้อยเนี่ยดูเสมือนว่าเป็นสาวโสดสาวก้อยจะรู้สึกยังไงบ้างมีแอบเหงาบ้างหรือเปล่าไปฟังสาวก้อยเปิดใจดีกว่าครับแล้วความรักยังไงล่าสุดบอกเปิดใจละเปิดใจเหรอกับใครเราไม่มีเธอไม่มีเลยหรอไม่มีไม่มีเธอคนสวยทุกคนไม่รู้ไม่มาทุกคนในโลกก็มีไปแล้วเธอก็สวยเธอมีไหมไม่มีเธอก็สวยเห็นปะล่ะมันไม่ได้จำเป็นไม่ก้อยแค่รู้สึกว่าไม่รีบอ่ะพูดเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่รีบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมมากๆที่จะต้องมีอ่ะเราก็จะไม่โกหกอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็มีคนที่ผ่านเข้ามาหรือเราคนที่เรารู้สึกว่าทำความรู้จักแต่ถ้าถามว่าตอนนี้พร้อมไหมมีไหมก็คำเดียวคำว่าไม่พร้อมมันไม่ใช่คำว่าคนนี้คนเดียวหรอกก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วอ่ะเราก็บวกกับถ้ามีเข้ามาเรารู้สึกว่าพร้อมที่จะแบบคนนี้เหมือนมันอยากให้มันคิดให้ไต่ตองถี่ถ้วนกว่านี้ก่อนเพราะชีวิตก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่คนถี่ถ้วนขนาดนั้นที่ไม่ใช่ถี่ถ้วนไปถึงว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ใจนำใช้ชีวิตแบบรู้สึกอะไรก็รู้สึกอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้จริงๆก็เป็นแบบนั้นแต่ก็แค่รู้สึกอยากคิดเยอะขึ้นเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่หรือว่ามีพี่ๆเห็นเองแต่แค่อยากให้มันแบบคุยกับตัวเองอย่างชัดเจนก่อนถ้าตอนนี้ก็เดาว่าสบายใจเพราะทุกวันนี้ก็ไม่เจอใครเลยนะนอกจากอิงฟ้ากับชาเลตเล่นกันถ่ายละครใช่คือทัวร์เนี่ยถ่ายงานค่อนข้างเยอะแล้วก็หาทำเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าควรจะต้องเป็นคนที่สบายใจเข้าใจเนื้องานเราอะไรเงี้ยค่อนข้างสำคัญเห็นแล้วหล่อเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนมีคนนี้หน้าตาดีคนนี้มีเสน่ห์แน่นอนแล้วถามว่าการจะมาเป็นคู่กันหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นแฟนคนนี้โอ้มันน่าจะไปกว่านั้นเยอะเราก็ไม่อยากโตเนาะแล้วก็รอบคอบหน่อยรอบคอบขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยแม่ก็จะบอกว่าใจเย็นอย่างที่บอกหนูจะเลขสามแล้วถ้าให้พร้อมกับประมาณนี้นั่งไม่ถึงกับว้าเว่ยค่ะสำหรับก้อยก็รู้สึกว่าแบบพวกนี้ก็ทำงานเยอะเว้ยนี่พูดจริงนะพอทำงานเยอะมันไม่ได้แบบว่ามีเวลามานั่งแบบคิดขนาดนั้นแต่พี่รอหนูว่างก่อนเดี๋ยวหนูจะมาตอบใหม่ถ้าถ่ายก็จะอยู่แต่กองถ่ายจริงคือก้อยชอบมีความรักอันนี้ก้อยรู้ตัวก้อยชอบมีความรักแต่ว่าขอให้เป็นความรักที่เราค
คิดมาอย่างดีแล้วมั่นใจกับมันจริงๆคุยกับตัวเองมาดีแค่นั้นเองแต่ถามว่ากลัวความรักไหมก็ไม่กลัวแล้วห่วงความสดใหม่ก็ไม่ห่วงเพิ่งไปศาลหลักเมืองแล้วเขาก็พูดว่าให้เลือกได้เรื่องหนึ่งก็เหมือนเขาให้เลือกเรื่องระหว่างงานความรักเราก็ช่างใจแล้วก็เรื่องงานไงแต่เขาก็บอกว่าให้เราขอว่าแบบอะไรที่เราไม่ได้ขอวันนี้อะไรที่เป็นของเราก็จงมาเป็นของเราก็ฮาอยู่ก็น่ารักดีค่ะหนูพี่นิกกี้แบบหนูว่าเลิกมาตอนพูดตรงช่วงแรกอะเจือนอยู่แล้วแต่หนูว่ายิ่งผ่านเวลานานไปอะเป็นยิ่งเป็นเพื่อนกันได้มากขึ้นพูดกันอย่างตรงไปตรงมาได้มากขึ้นมันมีหลายครั้งหนูพูดตรงมันมีหลายครั้งมากที่ตอนที่เรายังคบกันหนูไม่ได้สามารถพูดเพราะหนูแพ้ความรู้สึกแต่พอเป็นเพื่อนเราก็จะไม่สนก็ใส่ได้เลยฉ่ำใช่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะที่แบบว่าสบายใจสบายใจคือมันชิลขึ้นเยอะมากๆค่ะมันมีช่วงที่เราแบบว่ายังไงดีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาช่วยทุกอย่างจริงๆแล้วทุกวันนี้ก้อยถ่ายปรึกษากับพี่นิกกี้หรือว่าก็ต้องเจอเขาในงานต่างๆก็รู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นแบบเป็นเพื่อนคนนึงที่เราเคยใช้ชีวิตมาแล้วเราก็เป็นมีความหวังดีต่อกันแค่นั้นเองแต่ว่าไม่มีการคุยอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางนั้นเลยแล้วเรื่องเดียวที่คุยก็คือเรื่องน้องหมาเหมือนเดิมแค่นั้นถ้าวันนี้ดันดีแล้วแต่ก็จะมีพูดว่าไม่ละค่ะนี่คือมันไม่มีทางรู้พี่สมมุติโทษนะหนูอายุ50เอาแล้วเอ้าอยู่ดีเอ้ามันไม่มีทางรู้แต่สำหรับหนูวันนี้ปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่อ่ะหนูว่าถูกต้องว่ามันสบายแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองมันชีวิตมันสบายความสัมพันธ์กับหนูมิกกี้นะครับก็ยังเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้คือพูดคุยกันก็คือพูดคุยถึงเรื่องหมานะครับแล้วก็มีการถ่ายแบบว่ารายการด้วยกันก็พูดคุยกันเป็นเพื่อนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับกับการที่เธอนะครับได้ไปขอพรนะครับที่ศาลหลักเมืองหมอดูก็บอกว่าให้เลือกระหว่างงานหรือว่าคนรักใช่ไหมครับสาวก้อยบอกว่าเธอขอเลือกงานก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เธอทำงานหนักนะครับถ่ายทำละครก็คือบางกอกคณิกานะครับก็มีสาวอิงฟ้าแล้วก็น้องชาเลียนแล้วก็มีสาวก้อยอรัชพรนะครับส่วนเรื่องราวนะครับที่บอกว่ามีเงาหรือเปล่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้เธอบอกว่าก็มีคนเข้ามาบ้างครับแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมเรียกแต่ว่าอยากทำงานก่อนนะครับถ้ามีเมื่อไหร่นะครับให้ไปถามใหม่ถ้าแบบว่าถ้าว่างอ่ะไม่มีงานมีแบบว่าว่างจากการทำงานอะไรอาจจะแบบว่ามาโฟกัสเรื่องความรักมากขึ้นนะครับแต่ยังไงเราเชื่อว่าทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้นะครับต้องมีคนเข้ามาแบบว่าตีตาจองมาแบบว่าขายขนมจีบอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อนะครับว่าสาวก้อยต้องเจอคนที่ดีแล้วก็คนที่ใช่นะครับโอเคน่ารักนะเมื่อกี้นี่ชอบความนี่นึกอะไรไม่ออกก็นี่กันแล้วกันทุกคนค่ะส่วนคู่นี้ค่ะถึงสถานะจะยังไม่ชัดเจนแต่กลิ่นของความรักค่ะก็เรียกว่ารุนแรงจริงๆนะคะสำหรับคุณโอบแล้วก็คุณปรางค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าดูถึงณตอนนี้เหมือนว่าความสัมพันธ์ค่ะจะพัฒนากันไปในทางที่แบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะมีการคืบหน้าบ้างแล้วนะแม่นะนะคะทุกคนค่ะและถึงจะยังไม่มีภาพคู่เวลาที่เขาไปเที่ยวด้วยกันแบบเต็มๆค่ะแต่ก็รู้นะจ๊ะว่าคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าคราวก่อนที่คุณโอบเนี่ยไปเที่ยวทะเลนะคะปรากฏว่าชาวเน็ตค่ะดันโฟกัสไปที่แว่นแม่นะคะทุกคนค่ะก็เห็นเงาค่ะของสาวที่ใส่เสื้อสีขาวแม่ซูมนะแล้วแม่จะเห็น นะคะโอ้ก็ชอบชาวเน็ตนะก็มีความซูมแบบโหไม่รู้กี่พิกเซลซูมเข้าไปนะทุกคนคะสะท้อนให้เห็นเลยนะคะนั่นก็คือคุณปรางนั่นเองนะคะฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกเลยว่าก็เรียกว่าโป๊ะมาแรงจริงๆนะคะทุกคนคะแอบไปเที่ยวกันสองคนแต่ว่าคนอื่นก็คือรู้กันหมดแล้วแบบนี้เนี่ยคุณปรางเขาจะว่าให้ยังไงบ้างไปฟังสัมภาษณ์ของสาวสวยคนนี้กันเลยค่ะแต่ก็พี่จะถ่ายอันนี้อวดหรือเล่าให้ฟังเฉยๆเอ้าคนเราจะถ่ายรูปไม่มีตะก้อนแล้วตะก้อนต้องสะท้อนอยู่ในยันตาด้วยไหมคะอันนั้นโป๊ะค่ะก็เลยไม่ให้ใส่แว่นสั่งถอดให้หมดไม่เห็นค่ะคือบางทีมันแดดมันแรงมันก็แสบตาเราก็ยิ้มคือเราต้องเวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องยิ้มให้สวยที่สุดแค่นั้นเองไม่ได้ดูอย่างอื่นเพิ่งรู้ตอนที่อ่านคอมเมนต์นี่แหละก็ได้ไปซูมดูว่าก็คิวซีลำบากเราก็ลงไปเลยคุณมันจะจบก็แฟนกันแล้ววันนี้ไม่ได้พูดเลยได้พูดก็ลงก็ทุกวันนี้ก็พยายามทำตัวธรรมชาติค่ะหลุดบ้างโปบ้างไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนเดียว
ดีค่ะจริงๆฟังก็เป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ว่าจังหวะการถ่ายรูปของเรามันจะแค่แบบจังหวะหนึ่งหมายถึงว่าช่วงหนึ่งไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาช่วงเวลาในการถ่ายนิดเดียวแต่ว่าเขาถ่ายเก่งค่ะนี่ชมแล้วการที่คุณมีแฟนถ่ายเก่งดีที่สุดมันดีแต่บางทีก็เหนื่อยแล้วหรอไม่ได้ไม่ได้ล่ะไปถึงว่าคนทั่วๆไปถ้าเกิดมีแฟนถ่ายรูปให้เราสวยๆมันเป็นเรื่องดีเราใช่ไหมเราก็ดีแต่เราอ่ะก็ยังไม่มีแล้วเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรแต่มีรูปสวยๆมันก็ดีเรายังไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไม่มีแฟนใช่หรอยังไม่มีแฟนแต่บอกว่าคุยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ให้ใครจีบแล้วก็แซวกระหน่ำเราก็นั่นแหละค่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากกดไลค์หัวใจให้เบาๆแล้วกันคือเราจะเป็นคนพูดเสมอค่ะว่าแบบอยากได้ความธรรมชาติไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเขาบอกอุ้ยไม่มีใครพูดนะพูดเองโป๊เองตลอดเลยผมต้องบินเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่เลยอันนี้ไม่โป๊ไม่โป๊เพราะว่ายังไม่มีวันเริ่มต้นจะมีวันครบรอบได้ไงคะเริ่มคุยไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะมันเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันไงโสดไหนอย่างว่าโสดโสดแต่ใครมีแฟนโสดมีคนคุยมีคนคุยอยู่คนเดียวชื่อโอบพูดได้ชัดด้วยห้ามจีบเราเขาได้ไหมไม่ได้หรอเหรอเพราะเราจีบเขาอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาพูดเองนี่ว่าเขาไม่จีบใครแล้วแต่ยังไม่ใช่แฟนเดี๋ยวเป็นแฟนแล้วบอกเดี๋ยวเป็นแฟนแล้วบอกนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆพอเป็นแฟนปุ๊บผ่านไปไม่กี่เดือนคือ Happy Anniversary นะอีกพอได้นะทุกคนเขาก็บอกว่าภาพอันนั้นนะแม่ที่ออกมาเนี่ยก็คืออันนั้นน่ะคือโป๊ะจริงค่ะทุกคนค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการสกรีนกันนิดนึงนะคะแบบให้ถอดออกนะจ๊ะทุกคนเขาก็บอกแล้วค่ะว่าก็ทำตัวตามธรรมชาติค่ะหลุดบ้างโป๊ะบ้างอะไรกันไปก็ไม่เป็นไรก็มีคนเดียวอ่ะแม่แม่พยักหน้าอย่างเดียวไม่ต้องออกเสียงด้วยแฟนๆไม่เห็นนะคะทุกคนค่ะอ่ะเขาบอกว่ามีรูปสวยๆก็ดีแต่ว่ายังไม่มีแฟนนะตอนนี้ก็คือสถานะสเตตัสก็คือโสดแต่มีคนคุยแค่คนเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาขยับสถานะกันเมื่อไหร่ค่ะแน่นอนว่าดาราเดลี่ของเราไม่พลาดแน่นอนจ้าโอเคมาตอนนึงค่ะดีกว่าคุณผู้ชมข่าวของเธอคนนี้นะครับอย่างสาวอิงฟ้าวราหานะครับที่ก่อนหน้านี้ยังที่จำกันได้เธอก็เดินหน้าถ่ายทำนะครับกับนี่เลยบางกอกคณิกานะครับแล้วก็มีแผนนะครับปิดกล้องในช่วงเดือนมีนาคมนี้เพราะว่าจะออนแอร์นะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับนอกจากงานแสดงนะครับที่เข้ามาแบบรัวๆนะครับงานอีเวนต์นะครับก็มีมามากมายเช่นกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเธอนะครับกำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวของน้องๆคือ Miss Grand Thailand 2024นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแน่นอนว่าพี่ฟ้าของเราเนี่ยเธอมาในฐานะผู้จัดการกองประกวดปีนี้ก็ได้เดินทางนะครับไปแบบว่าอยู่กับน้องๆ นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบชาติพานรอบชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้กับรอบขวัญใจชาวภูเก็ตบอกเลยว่าเธอก็มาในลุคที่แบบว่าสวยมากคุณผู้ชมไม่เรียกว่าเห็นแล้วก็คือแบบว่าแบกความสวยไว้นะครับไม่จมไม่หายนะครับใครเห็นก็บอกเลยว่าต้องให้ 1,000 คะแนนเต็มนะครับและที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งข่าวดีนะครับนั่นคือบอสนวัฒน์นะครับได้มาสปอยผลงานใหม่ของสาวอิงฟ้านะครับนั่นคือซิงเกิลใหม่นะครับกับนี่เลยกับเพลงสากลครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งทางบอสนวัฒน์นะครับได้โพสต์ใน Facebook ว่าเพลงสากลเพลงแรกของอิงฟ้าทั่วโลกจะได้ฟังพร้อมกันเร็วๆนี้ต่อด้วยนะครับบันทึกเสียงเสร็จสมบูรณ์แล้วบอกได้คำเดียวว่าปังเชื่อว่าแฟนคลับนะครับต้องรอคอยผลงานนี้ของสาวอิงฟ้าแน่นอนเพราะเชื่อว่าแต่ละผลงานนะครับสาวอิงฟ้าเนี่ยเธอทำแบบทุ่มสุดทัวร์แล้วก็ทำแบบว่าสุดใจออกมาดีอย่างแน่นอนแล้วก็รอคอยนะครับผลงานนะครับเพลงใหม่ของสาวอิงฟ้ากับเพลงซิงเกิลแรกชีวิตเป็นเพลงสากลเพลงสากลแรกในชีวิตเชื่อว่าต้องปังคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่ามีการแบบว่าประกวดรอบขวัญใจภูเก็ตใช่ไหมพี่อิงฟ้าเธอสวยมากนะนี่เลยก็เมื่อวานก็มิแกนปทุมก็ได้เป็นขวัญใจชาวภูเก็ตไปนะครับแล้วก็จับมือกับสาวยูเวอร์เฟิร์นเรียกว่าภาคกลางจับมือกันเองนะสวยทั้งคู่เก่งทั้งคู่นะครับเชื่อว่าปีนี้ตัดสินยากนะแต่เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็มีใครในดวงใจ
หลังจากนี้นะความเข้มข้นยิ่งกว่าทวีคูณอย่างแน่นอนปีนี้มงจะลงที่ใครต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับออกสินค้าใหม่มาปุ๊บค่ะทุกคนค่ะก็ปังปั๊บเลยละค่ะสำหรับบอสคนโก้นะคะแห่ง GMD List ค่ะอย่างน้องนุกธนดลหลังจากเมื่อวานนี้นะคะน้องนุกค่ะได้ไลฟ์สดค่ะเปิดให้แฟนคลับนะคะได้จับจองสินค้าใหม่นั่นก็คือสินค้าทั้ง2ตัวของเขาก็จะมีทั้ง List Brightening Serum ค่ะแล้วก็ List Perfect Cream นั่นเองทุกคนส่วนราคาบอกเลยว่าดีงามย่อมเยามากแล้วก็เป็นราคาที่พิเศษจริงๆคุณเห็นใช่มั้ยตอนแรกเท่าไหร่แต่น้องค่ะก็ลดราคาลงมานะคะเหลือ399บาทเท่านั้นงานนี้จ้าเจ้าตัวเนี่ยก็เรียกว่าลงทุนลงแรงนะคะมาไลฟ์ขายของด้วยตัวเองเลยทีเดียวหลังจากที่เขาแวะไปศึกษาค่ะวิธีการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กับน้องสาวที่รู้จักมาแล้วซึ่งในไลฟ์ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหมีพี่ๆเข้ามาซัพพอร์ตนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆมีคนมาดูไลฟ์กว่า 5,000 คนนะแม่ทั้งเยอะไหมเยอะมากๆจริงๆนะคะเพื่อส่งกำลังใจให้กับพ่อค้าคนนี้ค่ะทุกคนค่ะรวมไปถึงคู่ซีคนนี้ค่ะอย่างน้องปายโอริโอนะคะก็ช่วยซัพพอร์ตน้องลุกสุดๆเหมือนกันนี่เลยนะครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามานะปายถ้าเป็นไปได้แชร์หน่อยถ้าเป็นไปได้ก็แชร์หน่อยนะเพื่อนนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับสั่งให้หน่อยครับผมพูดหน่อยนะครับอย่าใช้แต่อย่าใช้แต่ของปีนะครับอุ้ยน้ำไหลอย่าใช้แต่ของปีนะครับไปครับคุณโดนหน่อยนะครับผม okay. เดี๋ยวรอให้ไปอุ่นหนุนแล้วก็เดี๋ยวโพสต์ว่าอุ่นหนุนเราแล้วนะคะทุกคนค่ะก็เห็นไหมพอน้องนุ๊กบอกว่าให้ช่วยแบบแชร์ได้ไหมเกิดอะไรขึ้นก็คือน้องปายคือแชร์ค่ะทุกคนค่ะแชร์ไลฟ์นะคะมาที่ Facebook ของตัวเองแล้วก็เขียนแคปชั่นค่ะว่ายินดีกับเซรั่มของ TND List ครับผมนี่เลยแค่นั้นยังไม่พอที่เราเห็นกันไปเขาก็มีการแบบเข้าไปคอมเมนต์ไปแซวด้วยนะคะในไลฟ์ด้วยนะอย่างเช่นฟรีไปน่ารักมากนะคะรวมไปถึงลดอีกไม่ได้หรอบอสนะคะแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะมีคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเขาก็บอกว่าขอให้ปังๆนะเพื่อนขอให้กิจการนะคะแบบรุ่งเรืองอุดหนุนอะไรกันไปนะทุกคนจ๋าแน่นอนว่าพอคุณเพื่อนเนี่ยมาป่วนในไลฟ์ทั้งทีคู่นี้เขาคือมีความรู้กันนะคะทุกคนค่ะนุ๊กก็เลยแบบพรีเซนต์สินค้าไปเลยจ้ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยลดให้แล้วนะปายนะงั้นจัดไปเลยวันนี้นะเปิดตัววันแรกใช่ไหมขายวันแรกก็คือโปรแบบว่าเป็นเซตคู่ไปเลยนะคะกับออเดย์เซตนั่นเองขายเก่งนะเราก็มีความรู้ทันกันมากๆเลยสนุกมากถ้าใครได้ดูในไลฟ์นะคะก็พ่อค้ามือใหม่ขายไปนะคะคุยไปเล่นกีตาร์ไปอาจจะมีแบบว่าจังหวะที่แบบเงียบๆไปบ้างอะไรอย่างนี้จนเขาแบบแซวตัวเองด้วยนะว่าอุ๊ยทำไมเงียบอะไรใดๆเดี๋ยวสักพักนึงค่ะก็จะแย่งกันพูดเลยแหละเดี๋ยวค่อยดูนะต่อไปพูดแบบว่าน้ำไหลไปดับเลยแหละนะคะทุกคนค่ะแล้วน้องคือตั้งใจมากตั้งใจขายจริงๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองก็คือเหมือนเรียกว่าเป็นคนที่แบบคิดนะแม่นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแต่ว่าสินค้าของน้องก็คือจัดมาให้แล้วสำหรับทุกสภาพผิวจริงๆเขาคิดมาอย่างดีแล้วนะคะก็เลยอยากให้พี่ๆ FC เนี่ยได้ใช้ของดีๆเหมือนกันกับเขานี่พรีเซนเตอร์มียังเป็นตัวเองเอา X กันหน่อยไหมเนี่ยกับคนที่วงเขียวๆเนี่ย X กันหน่อยไหมสินค้าแบบมาคอลงคอลแรปอะไรใดๆการรับประกันเลยว่ายอดพุ่งกระฉูดแน่นอนนะคะทุกคนค่ะแฟนๆก็คือเฮฮากันไปนะได้เห็นทั้งแบบพ่อค้าได้เห็นโมเมนต์ได้เห็นอะไรต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็น้องนุ๊กเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่นะคะหลังจากที่มีการไลฟ์เสร็จนะคะก็มีคู่แบบคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็เขียนแคปชั่นค่ะขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าด้วยจ้านี่เลยนะคะก็เป็นคุณพ่อสมจิตกับคุณแม่ต้นนั่นเองหล่อได้ใครนี่เลยหล่อได้ใครนี่ไงสำเนาถูกต้องสำเนาถูกต้องที่แท้ทรูนะคะทุกคนค่ะน้องก็บอกแบบนี้ค่ะขอบคุณจากใจบอส TND List นะคะออเดเซต921เซตหมดภายใน4นาทีเพิ่มอีก129เซตหมดภายใน10นาที
เซรั่ม 1,362 ชิ้น 30 นาทีของหมดครีม 1,466 ชิ้นเหลือ100ชิ้นนะคะแล้วน้องก็บอกว่านุ๊กคือตัวแทนบริษัท TND List หรือผู้บริหารบริษัทขอขอบคุณทุกๆคนที่อุดหนุนเซรั่มและครีมเรานะครับขอบคุณที่คอยผลักดันเด็กคนนี้แล้วก็มีแฮชแท็กค่ะขอบคุณจากใจครับโอ้โหแล้วจะบอกว่ายอดขายอะแม่เอาจริงพอเขามีการรวมๆกันก็คือเกือบล้าน OMG นะคะน้องนุ๊กช่วยมาขายค่ะทุกคนไลฟ์ครั้งแรกนะของน้องนะคะในการขายสินค้านะทั้งเซรั่มแล้วก็ทั้งครีมด้วยยอดขายอะทุกคนดูสิแม่เป็นไงปังมากยอดดีมากยอดดีมากแล้วคิดดูค่ะทุกคนค่ะถ้าขายทุกวันนะจะเป็นยังไงใช่ไหมรับทรัพย์กันแบบแน่นๆจุกๆกันไปเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วน้องก็รับประกันนะว่าสินค้าของน้องเนี่ยคือคิดมาอย่างดีแล้วแล้วก็ดีจริงๆนะคะทุกคนเหมาะกับดูสภาพผิวเพราะฉะนั้นแล้วใครที่หุ้ยถ้าคุณช้ากว่านี้อีกสักนิดนึงเดี๋ยวของหมดอีกนะ นะคะ เดี๋ยวเขาจะพลงผลิตกว่าจะแบบนู่นนั่นนี่อีกนะเพราะฉะนั้นต้องรีบจับจองกันเลยนะคะทุกคนโอเคส่วนสินค้าชิ้นต่อไปค่ะเขาบอกว่าที่น้องลุกเนี่ยเตรียมจะขายก็คือชุดนอนนี่ชุดนอนแบบนี้นะคะก็มีทั้งขาสั้นนะคะแล้วก็มีขายาวด้วยค่ะผ้าก็คือเป็นแบบลื่นๆอย่างนี้เลยนะแม่สวยๆแบบนี้แล้วก็เป็นสีเขียวด้วยเป็นสีที่ใครชอบนะใครชอบนะเป็นสีประจำตัวด้วยนะคะทุกคนขาน่ารักแบบนี้เลยค่ะทุกคนโดยตรงกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีลายเซ็นของน้องนุ๊กนะคะทุกคนถ้าใครได้เห็นกันแล้วก็เขายังมีดีเทลอีกแบบเล็กๆน้อยๆแต่อุ๊ยน่ารักเชียวนะคะสำหรับตรงกระดุมค่ะมีการเขียนว่า TND List ด้วยจ้าแฟนคลับบอกว่าจะซื้อเสื้อและรอกระดุมเก็บไว้เอ็นดูแม่ก็ต้องใส่กันให้ครบไหมก็ต้องมีทั้งแบบลายเซ็นเนี่ยต้องมีทั้งแบบกระดุมด้วยนะคะที่สำคัญเจ้าตัวยังสปอยอีกว่าเขาอะน่าจะมีอีกคอนเสิร์ตนึงค่ะที่เขาจะใส่ชุดนอนทั้งวงและอยากให้แฟนคลับเนี่ยใส่มาด้วยที่นอนหมอนมุ้งต้องมาแล้วไหมต้องมีด้วยหรือเปล่าแม่ยังไงหมอนข้างด้วยมีทุกอย่างแล้วก็มีชุดนอนด้วยอุ๊ยแล้วถ้าใส่เหมือนกันสีไปทางโทนเดียวกันอะปาร์ตี้ชุดนอนค่ะทุกคนต้องมีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกันได้เลยนะคะปาร์ตี้นั้นเราจะไป เราบอกแล้วว่าปาร์ตี้นั้นเราจะไปนะคะทุกคนค่ะก็อยากไปใส่ชุดนอนเนาะไปฟังเพลงชิลๆสนุกๆ กันนะคะกับพี่ๆกันคลับรวมไปถึงน้องนุกด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ okay. เดี๋ยวรอแล้วกันค่ะทุกคนค่ะว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงและที่สำคัญก็คือยินดีด้วยจริงๆนะคะที่สินค้าที่น้องคิดมาที่น้องตั้งใจทำมาเนี่ยโอ้โหมันมีผลสำเร็จแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแม่กับการที่เราทำสินค้าออกมาแล้วจะแบบมีคนซื้อเยอะขนาดนี้มีคอมเมนต์เยอะขนาดนั้นรวมไปถึงมีแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตแบบเยอะแยะมากมายอ่ะแม่ยอดพุ่งนะเรายอดพุ่งก็คือปลื้มใจแทนจริงๆทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจต่อไปเรื่อยๆนะเชื่อว่าเดี๋ยวความสำเร็จเนี่ยก็จะค่อยๆนะตามมาเองจ้าชุดนอนออกมาคงหมดไวมากเชื่อไหมใช่ไหมเพราะชุดนอนเราก็ชอบใส่เพราะเราต้องใส่ชุดนอน ชุดนอนไม่ได้นอนหรือเปล่าเราอ่ะชุดนอนได้ดอนชุดนอนได้นอนชุดนี้ก็จะเป็นชุดนอนที่ได้นอนเหมือนกันนะคะน่ารักมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความน่ารักอบอุ่นจริงสำหรับภาพนี้ใช่ไหมใส่ไปก็รู้สึกว่าอุ๊ยน้องนุ๊กอยู่ในร่างฉันไม่ใช่พี่งามบอกเดี๋ยวก็เหมือนมีน้องนุ๊กอยู่ข้างๆนั่นแหละใช้ครีมใช้เซรั่มอะไรไปมันก็ต้องถึงน้องนุ๊กหรือเปล่าใช่ไหมมีใครไม่นึกถึงอ่ะมันก็ไม่ใช่เพราะเป็นสินค้าเขาเราซื้อก็เพราะเขาเราอยากได้ก็เพราะเขาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องนึกถึงเขา เอามาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวดีกว่าคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนบทมาเป็นข่าวละครกันบ้างนะครับกับละครเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือพรหมลิขิตนะครับถ้าอยากจำได้ละครเรื่องนี้เพิ่งลงจอไปครับในปี2566คือปีที่ผ่านมานะครับแล้วเพิ่งลาจอไปวันที่
18ธันวาคมนะครับล่าสุดนะครับมาอีกแล้วนะครับกับละครเรื่องดังกล่าวก็คือพรหมลิขิตที่รังสรรค์ผลงานโดยบอสดอกอนุโลโดชานะครับที่ก่อนหน้านี้เขามาเป็นภาคต่อจากเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ไหมครับแต่แฟนก็งงว่าทำไมถึงกลับมารีรันอีกครั้งนึงแต่เชื่อว่าไม่ต้องงงนะครับเพราะเรื่องดีนะละครสนุกแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นละครที่มีเรตติ้งสูงสุดในปีที่ผ่านมานะครับลาจอแบบเรตติ้งถล่มทลาย 8.36 นะเรียกว่าเป็นละครที่แบบว่าประสบความสำเร็จแล้วก็คู่พระดาเป็นการพบกันอีกครั้งนึงของโป๊ปแล้วก็เบลล่านะครับส่วนผลงานนะครับเลือกบุพเพสันนิวาสนะครับก็ส่งต่อมาพรหมลิขิตใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูแล้วก็คือคู่ค่ายการรอคอยมีแต่คำชมมากมายนะครับแล้วก็วิกษานะครับก็ดับกลับมารีรันใหม่อีกครั้งนึงต่อจากละครว้าววอนรักนะครับที่แสดงโดยอแมนดาออฟดับแล้วก็2หนุ่มนะครับเด่นคุณแกรมเดียนแล้วก็หนุ่มเพชรกิจซึ่งเรื่องนี้ก็เรตติ้งดีเช่นกันแต่ก็แฟนก็โกงว่าทำไมเป็นละครรีรันอีกถ้าเราบากาแบบว่าปฏิทินดูนะครับเดือนเมษายนเนี้ยวันหยุดเยอะมาก มีทั้งวันหยุดยาวหลายวันใช่ไหมครับแล้วก็วันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายๆสถานีนะครับก็ไม่กล้าดับละครใหม่มาลงจอเพราะด้วยเรตติ้งด้วยอาจจะมีส่วน2 อาจจะสปอนเซอร์สปอนเซอร์อาจจะบอกว่าอยากสปอนเซอร์อาจจะบอกว่าอาจยังขายไม่ได้แบบโป๊ะขอโทษครับเชื่อว่าแฟนๆรอดูเรื่องนี้เราก็รอดูอีกครั้งนี้ว่าการพบกันของโป๊ปเบลล่าเนี่ยแฟนๆก็ชอบคู่ดีมากอยากให้ละครอ่ะกับมารีรันใหม่แล้วก็อยากให้ทั้งคู่อ่ะมีเรื่องใหม่นะครับซึ่งดูจากผลงานของโป๊ปตอนนี้หลังจากจบพรหมลิขิตยังไม่มีละครเรื่องใหม่ไงแฟนๆก็ได้ดูโป๊ปอีกครั้งนึงกับ3คาแรคเตอร์นะมีทั้งแฟนๆที่รอคอยสาวเบลล่าราดีหลังจากจบกับพรหมลิขิตก็มีละครเรื่องใหม่ก็คือเล่นกับหนุ่มเจมส์ตีแต่ก็คือเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเรื่องอะไรนะแม่เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเล่นกันหนุ่มเจมส์จีคุณผู้ชมแต่ว่าใครที่รอให้โปรเบลล่ากลับมาอีกครั้งนึงก็ดูพรหมลิขิตจะไปก่อนลีลานะครับ5เมษายนนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดี19นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือดุกทุบเป็นละครพรามทามไม่ใช่นะครั้งนี้เป็นละครก่อนพรามทามเป็นละครเย็นนั่นเองคุณผู้ชมนี่เลยใครอยากดูพุทธายก็มาดูได้ใครอยากดูแม่หญิงกาลเกตก็มาดูกันได้ใครอยากดูพ่อฤทธิ์พ่อเลือกหรือไม่ครอบพี่บืดมาดูกันได้แล้วก็มีนักแสดงรับหลายคนดีทักตับตาพิจักขดาใช่ไหมดุ๊บขยันพูดซะด้วยเสียงก็ไม่ดีแล้วนะดุ๊บเจ๊วรินทร์ครับดุ๊บเด็ดคูณหลายๆคนนะครับจ้ะใช่น้องพีพีปุณปีดีก็มีนะครับหรือจะเป็นนี่เลยตัวละครรับมากมายอย่างอะไรเรื่องเรื่องกันนี้ลินลินที่ออกมาไงหลายๆคนนะครับดูกันได้นะครับกับพบกันอีกครั้งนึงปาฏิหาริย์รักเหนือกาลเวลาพรหมลิขิตนะครับปักหมุดรอกันได้รอดูแบบว่าเจ้าหญิงออร่าก็ได้นะอะไรนะเจ้าหญิงออร่าก็จะบอกว่าเจ้าหญิงเบลล่าเจ้าหญิงออร่าสวยออร่าด้วยไงผิดแหละดูกันได้นะครับกับพรหมลิขิตทางวิกษาพระราม4นะครับเชื่อว่าเรตติ้งมาอย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เอาพรหมลิขิตมาใช่ไหมบุพเพสันนิวาสมาลงจอกลางคืนอ่ะเรตติ้งดีมากโอ้ดีมากเลยและติดตามพรหมลิขิตกันได้นะครับวันที่5เมษายนนี้เปิดดูทีวีกันได้ครับดูออนไลน์ได้ไหมดูออนไลน์ก็น่าจะมีให้ชมนะทุกคนเชื่อว่าแฟนๆคือดูแหละเรายังดูเลยอ่ะถึงจะกลับมาความสนุกยังจัดเต็มจะได้เห็นแบบความน่ารักของทั้งคู่หลายคนจะได้กลับมาฟินบางทีก็ดันแบบว่าซับพาวเวอร์ด้วยไงอาจจะมีว่าผลไม้อาหารไทยช่วงนี้กำลังมาแรงเป็นแบบว่าซับพาวเวอร์นะชุดเชิ้ตอะไรใดๆก็อาจน่าจะได้เห็นกันช่วงสงกรานต์ใส่ชุดไทยกันอีกรอบนึงเล่นน้ำใส่ชุดไทยสาดน้ำอาจจะได้เห็นกันเพราะว่าช่วงนั้นทุกคนก็จะอินแบบเอาเจ้าไงนะคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามสำหรับแฟนๆของทั้งคู่นะคะโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับสินค้าของดาราเดลี่มาแล้วครับไบท์เทนนิ่งแอนด์โปรฟูมิ่งชาวเวอร์ครับขี้หมาบน้ำทำความสะอาดผิวกายแล้วก็แบคทีเรียได้ดีมากคุณผู้ชมทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงนะครับรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้มีกลิ่นหอมละมุนติดผิวตลอดทั้งวันด้วยสารจากดอกซากุระวิตามินB3ครับแล้วก็ไฮยาลูรอนช่วยผิวจางใสแล้วก็ชุ่มชื้นชาวเวอร์ตัวนี้ครับขนาด500กรัมราคาเพียง299บาทเท่านั้นนะครับเรามีโปรพิเศษก็คือซื้อ1แถม1รอแถมนะครับ1ถุงรีฟิลชาวเวอร์ขนาด500กรัมเช่นกัน
แสดงว่านะครับคุณซื้อก็ได้1แถม1นะครับไปบอกว่าเต็มอิ่มมากเลยนะครับกับสินค้าของเราใครสนใจโทรมาเลยเบอร์นี้0863225113นะครับหรือไม่ก็สามารถทักมาสอบถามทาง Facebook ของเราได้นะครับมาสั่งซื้อกันได้ทาง Facebook ของดาราเดลี่นะครับฝากไว้ด้วยไบเทเนียมเพอร์ฟูมมิ่งชาวเวอร์ครับอาบซากินกายหอมถนอมผิวนุ่มครับโอเคเลิศนะนี่ครับคุณผู้ชมสินค้าทั้งหมด 1,000 เซตขายหมดภายในเร็วๆนี้เร็วๆนี้ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ครับซื้อไปฝากกับคุณอยากจะเป็นน้องนุ๊กไงอยากจะเป็นน้องนุ๊กไงที่เขาแบบทุกคนขาดู921เซตหมดภายใน4นาทีเออดาราเดลี่ล่ะแม่เราเชื่อว่าทุกคนอยากใช้ อยากใช้คุณโทมนะครับที่เบอร์ที่เราบอกไป0863225113ครับครับอยากมาลงแคปชั่นแบบน้องบ้าง นะคะทุกคนค่ะอ่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับสินค้าของเรานะจ๊ะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุก3ช่องทางนะครับ Facebook Dadcom YouTube Daradio Official ทาง TikTok เช่นกันนะครับ Daradio Official นะติดตามกันได้กับ3ช่องทางนี้นะครับอย่าลืมมีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไปเลยเวลาดีบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับดูทั้งสดแล้วก็ดูออนไลน์แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ครับดูสดดูออนไลน์แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้เหมือนกันดูสดดูออนไลน์แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ดูแบบว่าสดสดร้อนๆออนออนไลน์ไลน์อ้าวตอนนี้บอกว่าอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการของเรานะครับกับดาราเดดี้บันเทิงไลฟ์ครับไปเถอะแม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ